สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านเนาะสบายดีวันนี้พบกันใหม่ในวันอังคารที่6เดือนมิถุนายน2017สิบต่อเรื่องกันมาวันนี้ว่าเรื่องสากลกับผ่านไปแล้วรัฐบาลอยู่ภายในประเทศกับว่าไปแล้วยังเหลือว่ารัฐบาลกับบ่แม่นรัฐบาลอยู่ต่างประเทศพ้นทะเลควรสภาพการเป็นขึ้นแนวใดแล้วควรจะปรับปรุงแก้ไขกันขึ้นแนวใดอุ่นลมกันต่อเนาะเมื่อวานนี้ว่าเฉพาะเรื่องการเมืองแปลว่าขัดรัฐบาลขันจะแก้ไขความถูกต้องปองดองสมคิดศาสตร์ในและนอกเจ้าภาพใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าการอะไรมันทางในประเทศเขาบอกว่าขึ้นมาว่ายังเหลือแปลว่าเจ้าอาจจะเฮ็ดยุ่งยากเฮ็ดบ่ได้41-42มาเลยเพราะว่าขึ้นกับปัญหาของโลกฉะนั้นมีแต่พวกเขาอยู่ต่างประเทศแม้นจะได้บ่แม่นต่อสู้แต่ได้ต่อสู้เพื่อคนร่วมเวียงกันแม่นต่อสู้เอาสิทธิ์ของเขาในด้านศีลธรรมว่าพวกเขาอยากเมื่อ41 42ปีสิเข้าเลยเด้พวกผู้เฒ่าโดยเฉพาะเขาจะมาตายอยู่บ้านคนฮะละพวกหนุ่มพวกนั้นก็อยากเอามาข้าเจ้าข้าเจ้ามีความสุขอยู่นอกประเทศก็ข้าเจ้าไปหับใส่อยู่พุทธทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนาะที่ว่าเพื่อการประกอบส่วนเข้าในด้านเศรษฐกิจทางการบริหารประเทศการเมืองทางด้านการทหารความสงบปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อหับใส่สังคมพันธ์เนาะมันมีคนกับผมเป็นไปในรุ่นใหม่นะจังสั้นที่เขาว่าว่าวิธีแก้ไขอยากมีความถูกต้องปองดองสามัคคีโฮมซาดมันต้องเป็นประชาชนอยู่ภายในประเทศและประชาชนลาวที่มาอยู่ต่างประเทศโฮมขึ้นเข้าไปไม่เท่านั้นแต่ว่าทั้งรัฐบาลอยู่ภายในประเทศว่าว่าเจ้าบ่เป็นคนลาวแล้วอันนี้เป็นเรื่องของท่านแต่ทางด้านมนุษยธรรมไม่ค่อยยังเป็นอยู่ตัดสิทธิ์บ่ได้อย่าพูดตัดแม่นลักษณะว่าบ่แม่นกฎหมายมันคำสั่งของภาครัฐสิคันว่ากฎหมายต้องผ่านธรรมนูญแห่งชาติเนาะอันนี้ว่ากันง่ายๆฉะนั้นพวกเฮาอยู่ต่างประเทศแม่นลักษณะว่าถ้าเฮาอยากมาเฮาก็ต้องเฮ็ดจังได๋เต้าห่มแห้งกันสมัยกี้อยู่ในภายนอกประเทศก่อนจึงค่อยจะสามารถไปพัวพันกับสากลโลกขอห้องให้เปิ้นช่วยจัดกองประชุมสากลให้ถ้าหากมันถูกต้องเป็นธรรมตามความต้องการของแต่เฮาและอยู่พุ่นก็แปลว่าบทจบอันจุดอ่อนของเพิ่นก็มีหลายฉะนั้นเฮ็ดจังได๋โลกเพิ่นก็หักจะแก้ไขว่าอันใดผิดอันใดถูกเพิ่นอยู่ขจัดกองประชุมให้บ่มีกองประชุมแล้วบ่ต้องเอาเด้อลังความสั้นอย่างสั้นน่ะบ่ต้องเฮ็ดกันไปคือเก่าที่เฮ็ดมาแล้วแต่ว่าต้องฮู้เป้าหมายว่ามีแนวเดียวอยากปองดองชาติบ่ไปฆ่ากันอีกแม่นต้องนั่งโต๊ะเจรจาเอ้ามานี่มาเว้าเรื่องเฮาเจ้าการอยู่นอกประเทศต่อสู้เพิ่นนะมี2ภูมิการแล้วว่าหนึ่งเขาเป็นพลเมืองดีของแต่ละประเทศมหาอำนาจเขาต่อสู้บอกว่าข้าเจ้าต้องการเสรีภาพประชาธิปไตยทั่วโลกอยู่เมืองลาวพวกข้าหาผิดชอบขอให้พวกสันสัตว์อเมริกันสันสัตว์แคนาเดียนสันสัตว์ฝรั่งสันสัตว์ทั่วโลกแม่นเฮ็ดคือกันแบบเดียวกับพวกเราใหญ่โอเคแล้วว่าถ้าเขาจะคอยสิมีความหับหูจากมหาอำนาจแต่ละประเทศของเพิ่น
เว้ากันในเสียงเดียวช่วยเฮาได้เนาะแจ้งแล้วเนาะนักทางเวียงจันทน์ก็บ่จําเป็นต้องสิมาซอกยุ่งยงยุ่งแย่ต่างๆนั่นน่ะข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าฮู้ว่าใจเพิ่นหั่นบ่แล้วแต่ว่าคันมีมาก็แม่นทางสากลซื้อว่าเพิ่นอาศัยพักเดียวนะแม่นจะบีบเพิ่นต่างหากเนาะโอเคแล้วนะ บาดนี้เว้าเรื่องขั้นรัฐบาลแก้ไขค่ะหากมีกองประชุมรัฐบาลต่างหน้าฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์กับต่างหน้ารัฐบาลลาวอยู่นอกประเทศเพราะว่ามันจะแข่งกันเกินกันเนี่ยเนาะการทูตบ่แม่นสิไปล้มรัฐบาลสิไปนั่งล้มกับการจัดตั้งอื่นซึ่งบ่แม่นรัฐบาลนอนกับแม่นแจ้งหรือว่าพรรคการเมืองหรือไม่อย่างนั้นเป็นไปบ่ได้จาสั้นเฮามาคืนว่าโลกจะซอยแม่นสำคัญคันมีการเมืองของอยู่นอกประเทศเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายของพระราชจักรลาวเวลานั้นอาจจะมีเงินไขข้อสะดวกเอาพอขึ้นบอกเนี่ยนี่เพื่อว่าให้พวกเสียว่าถ้าหากรัฐบาลไปบ่ได้มันแม่นบ่แม่นรัฐบาลละ non government organization ของประชาชนอยู่นอกประเทศเขาเสียกันต่างหากโอเคเอาว่าเรื่องรัฐบาลเมื่อวานนี้พระคัมภีร์ว่าว่ามีรัฐบาลของรักษาการโดยพญาสิทธัตถ์สิทธิบุตรอันนี้บอกว่าขึ้นอีกแจ้งเนาะมีเท่าที่ว่ายังบททางรักษาการเฉยๆคณะกบิเดตคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลยังบทหันเป็นตัวเป็นตัวจากสั้นเฮจัดเฉยเป็นตัวจะต้องมีคือมีแปลหมายเขาว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญพระราชกล่าวมีสมเด็จผู้สมเด็จรักษาการแผ่นดินเนาะผู้สมเด็จราชการแผ่นดินคือแนวนั้นอาจจะต้องได้ไปรัฐบาลรักษาการนี่เฮ็ดแนวใดให้แล้วมันแม่นพวกข้าพเจ้าสิบอกมีแต่ว่าให้ลักษณะว่าวิธีการเฮ็ดควรจังซั่นมันจะค่อยถือทางด้านมนุษย์สนและมันจะถือทางด้านกฎหมายการจัดตั้งของพระจักรลาวเมื่อก่อนเนาะแล้วก็โลกจะสวยใดมันจะถือสอดคล้องกับที่ท่านอธิบายของฮิวแมนไรท์ของสำนักสาธารณสุขเป็นอย่างให้แต่ละประเทศนี่เป็นเอกราชสมัครใจกันเนาะห้ามจะต้องให้มันบ่ถือสอดคล้องกับทางด้านศีลธรรมและบ่สอดคล้องกันกับกฎหมายแห่งชาติของพระจักรเราสำหรับพ่อรัฐบาลอยู่ต่างประเทศและโลกจะฟังยากเพื่อนฟังเขาซื่อๆไพเราะอย่างไรเพื่อนอาจสวยห้องบ่ได้ถ้าหากว่าจอมบัดนี้นะรัฐบาลรักษาการโดยพญาสิทธัตถ์ชินบุตรนี่นะพวกรักษาการพวกรัฐอันนั้นเฮ็ดเวียกแล่นมันก็เป็นรักษาการซื่อเด้อพวกท่านอย่าสุขคิดว่าเฮานี่เป็นรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีนี่เถอะแต่ว่ารักษาการตำแหน่งของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็พอได้อยู่เนาะโอเคขอเสนอเสริญสั้นอ่ะเฮ็ดจังได๋กองประชุมวันที่4เดือน4วันที่1เดือน4เดือนแล้วนี่มี7องค์การของมหาชนองค์การที่บ่แม่นรัฐบาลเนาะไปห่วงกองประชุมนําพัฒนาของรัฐบาลรักษาการโดยพญาสิทธัตถ์เนี่ยก็ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะdelegation หนึ่งมี2 3ท่านมอเนาะแล้วก็ไปรายงานให้เป็นทางการของกองประชุมเมื่อนั้นไปรายงานสภาพการให้ทางประธานสถาบันราชวงศ์ลาวลานสร้างห่มขาวอยู่เมืองฝรั่งเนาะได้ทราบนะเราจะขอเขาไปเห็นกันได้แล้วบัดนี้นะโอเคแล้วแต่เพิ่นจะชี้ทางเพราะว่าเพิ่นหับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดินนะก็แปลว่าใส่ power ใส่อำนาจของความว่า
แรงเย่ได้ละบ่แม่นว่าสิไปแบบหุ่นแหงแบบเจ้าความสมคีพวกข้าราชการทหารตำรวจเก่าและประชาชนที่หนีมานำทหารข้าราชการลูกหลานมาก็เป็นประชาชนก็เข้ามาก็อุ้มสู่ทางสถาบันเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเพิ่นบอกว่าปี1977นั่นน่ะไปตั้งไฮล่าอยู่ทั้งวอชิงตันสเตทของสหรัฐอเมริกาอยู่เสียแต่เนาะแต่เพิ่นว่าบ่สำเร็จแม่นแท้บ่สำเร็จฝันนั้นยังย้ายเข้าไปปี1999อยู่มงตรีอันอีกที่2เทื่อนั้นจึงค่อยว่าสำเร็จแต่บ่มีไสยศาสตร์เขาว่ามีการแทรกเข้ามาต่อรีบเพื่อให้บ่มีความสมคิดเนาะอาจารย์สั้นบาดนี้นะที่เป็นสภาพการปัจจุบันอยู่คือเดี๋ยวนี้จะต้องสืบต่อกองประชุมวันที่1เดือนแล้วนี้เมษาฉะนั้น2 3ท่านที่ว่าถูกแต่งตั้งจากของประชุมนั้นนำโดยคณะรับผิดชอบของรัฐบาลฮักษาการหันเฮ็ดแนวไหนจะได้นำ3ท่านนี้ไปขอเข้าเฝ้าขอเข้าเฝ้าได้บนมันเพิ่นต้องการให้เขาไปลิจังสันเขาต้องไปขอเข้าเฝ้าเพิ่นนี่แล้วก็ขอกราบรายงานสภาพความเป็นจริงคือแนวนั้นว่าให้เมื่อยังเอียนะเสนอเพิ่นว่าพวกข้าพเจ้านี่ควรอยากเห็นจังสันสันนั่นอันถึงว่าเป็นธรรมต้องรับเพิ่นหักสี่ให้การสี่แน่ขึ้นยังไงอิงเสถึกทั้งในทั้งนอกหาบ่แม่นไปคนล่มเวียงจันทร์แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีแต่ว่าพุ่นอยู่ทางในท่านบ่สามารถเฮ็ดได้เป็นเจ้าการอย่างบ่เป็นอิสระเต็มตัวเถอะว่าแจ้งเสร็จซะละจะว่าทางสถาบันเพิ่นกักสวยเป็นทางการอาจเพิ่นจะแต่งตั้งหาบทราบว่าจังแต่แต่งตั้งให้เพิ่นผู้นึงเข้าไปอยู่ยังไงสวยพระเจ้าสิทธัตถ์ซึ่งว่าเพิ่นหันเท่าแก่สลามาแล้วเนาะเพิ่นขึ้นยนต์มาความในเฮากองประชุมปี2015อยู่ฟอร์เวิร์ดดัลลัสกะทั้งการแพทย์ข้าเจ้าเพิ่นบ่อนุญาตให้จังซั่นอาจจะว่าทางสถาบันปรึกษาหารือกับญาติสิทธัตถ์สิทธิบุตรแล้วก็ซอกหาเลือกเฟ้นเอาอยู่ในทางพระราชวังหวังบ่หากมีหรือว่าอยู่นอกพระราชวังสิว่านั่นเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะอันนี้คือแนวนั้นสละกับพวกข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษาหารือแล้วเมื่อวานโอ้รวมกันว่าหลังจากเป็นสละวันนี้พวกทหารข้าราชการตำรวจแม่นควรจะต้องพบกันแล้วบ่เฮ็ดคือเก่า42มานี่เนาะแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอ้รวมกันกับพวกท่านมาแล้วขณะพวกข้าพเจ้าก่อนสิมานี่พวกข้าพเจ้าก็โอ้รวมกันด้วยกันนะบ่เป็นข้าพเจ้ามาแนะนําส่วนตัวเสียฉะนั้นพวกตำรวจเขามันยากอยู่ว่าเมื่อก่อนปางพระราชจักรลาภเนาะแม่นส่วนมากก็มันอิงเข้าไปสนับสนุนฝ่ายแนวรับสัตว์ฉะนั้นส่งตำรวจนายตำรวจต่างๆไปเห็นอยู่สัมพันธ์ประเทศไทยส่วนมากเนาะกลับขึ้นมาเลยก็แปลว่าโอ้ยเจ้าค่อยเข้ายินรัฐบาลผสมสัวข่าวบัตรชุดไทยกับพันนอจังสั้นพวกตำรวจควรสำนึกคืนและผู้นำของเพิ่นฮะนะรัฐมนตรีกับช่วยว่าการข้าพเจ้าจะเป็นบอกซื้อเนาะเพิ่นกับบุญบุญไปแล้วจังสั้นพวกท่านที่อาวุโสอยู่ในอันนั้นกระทรวงมหาดไทยเก่าหรือว่ากระทรวงภายในใหม่เนาะกระทรวงมหาดไทยก็ควรเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเสิร์ชสู่สกันฮับผู้หรือเสิร์ชสู่รัฐบาลพระราชลาวโดยเฉพาะประมุขของเขาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินขอบกับราชวงศ์ของเพิ่นบ่มีลักษณะว่าอยากปั๊มอันนี้แจ้งเนาะเพื่อความสมคีสัตย์ในขั้นตอนว่ารัฐบาลแก้โครงการเมืองผ่านให้มีรัฐบาลและรัฐบาลซึ่งว่า
เป็นพัดถิ่นหรือบ่เป็นพัดถิ่นอื่นจ้องได้โหนโจมีแต่เข้ามาประกอบกับรัฐบาลของพญาสิทธัตถ์สิทธิพุทธหักสาการสะกดอันนี้เนาะก็ฮอดแล้วทั้งหาจะคอยเบิ่งไปไปรูปอย่างนี้นะล้อท่าอันเดียวแต่ว่าทางหักสาการของรัฐบาลพระราชจังหวัดจะมีความปีศาจสามารถถึงขั้นใดเพื่อเฮ็ดเวียกซึ่งว่าที่เฮาอารมณ์กันนี่ควรไปแบบนั่นนี่บ่ได้ทั้งซิสเต็มทั้งเมคานิซึมเนาะเทคนิคมันนี่บ่ได้อันนี้อย่างคันเฮาไปโฮฮ้องเอาคันถึงน้องทรัพย์สนขึ้นมาแล้วพวกซึ่งว่าอยู่อันนั้นสายอันนั้นๆๆๆพรรคเดียวเนี่ยนะก็พิสาคนเนี่ยเอามาปลอมแปลงเป็นการจัดนั่นแต่จะแน่นออกมานะเข้าไปน้ำมูแล้วก็โฮมกันน้อยนี่ก็แตกออกมาไปเห็นฉันอันนั้นแผ่นตั้งมากเนี่ยต้องทำลายนี่ก็บ่มีปัญหาสำหรับพวกเราใหญ่ขบวนการใหญ่บ่มีปัญหาให้ไปโลดพวกท่านเฮ็ดไปบ่ได้แล้วเวทพวกเฮายังเฮ็ดอยู่แต่พวกท่านเฮ็ดไปพวกเฮาก็ยังซัพพอร์ตติดตามอยู่เสียแหละโหเหมือนว่าพวกท่านเฮ็ดหยังบ่ฮู้บ่ได้เด้เอาสิแก้บ่ได้เดี๋ยวเนาะมันมีเหตุมันจะเคยมีผลมีเหตุโคสจะเคยมีเอฟเฟกต์มีผลทั้งลบหรือทั้งบวกหรือทั้งแก้ยาวกับทั้งลบอันเป็นเรื่องหนึ่งเนาะเอ้าเข้ามาเรื่องรัฐบาลของเขาสำหรับหักษาการรัฐบาลพระราชาลาวโดยท่านพญาสิทธัตถ์ สิทธิบุตรถึงถือต้องตามกฎหมายได้เพราะว่าเพิ่นเป็นประธานของกรรมการหรือกรรมาธิการการเมืองคันกรรมการเป็นคอมมิตี้คันเป็นกรรมาธิการเป็นคอมมิชชั่นอย่างเนาะการเมืองของสภาแห่งชาตินิติบัญญัติเมื่อเป็นของธรรมดาหลังจากรัฐบาลถือคนลบบ่มีผู้ใดกรรมได้เนาะในยกไปไปพอไปพอท่านพญาสิทธัตถ์เพิ่นขอประกาศข้าพเจ้าขอหักษาการอันนี้มันถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติอย่างเนาะหัดขึ้นศาลสากคนนี้ก็พอ4ได้ครับความศีลธรรมขึ้นแล้วนั้นเอาหลังจากมอบให้ทั้งรัฐบาลหักษาการโซขาวแล้วก็ขอให้ทารชนทั้งรัฐสว่างก็เป็นเตรียมฟังอยู่นะอันที่สองในขั้นรัฐบาลซึ่งว่าพวกเขายังบรรยงเถิงเมื่อวานนี้แล้วก่อนมาเนาะยังมีอีกรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลซึ่งว่าจะสามารถใช้เป็นทางด้านศีลธรรมและทางด้านกฎหมายของการเมืองของเฮาได้และแม่นรัฐบาลปัสสุรัฐบาลผสมสั่วขาวแห่งชาติซึ่งว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ไปเคยอยู่เมืองฝรั่งยูนักหลวงปารีท่านคนนั้นคือพญาหมพันสัญญาสิทธิ์อันนี้ขออนุญาตว่าสื่อลดเพราะว่าหักษาการรัฐบาลแม่นพญาสิทธัตถ์สิทธิบุตรเนาะซึ่งมีสิทธิ์ตามด้านแง่กฎหมายของพระราชจังหวัดฉะนั้นผู้ที่สองในขั้นรัฐบาลเอารัฐบาลของผสมสวกขาวแห่งชาติปี1973มีการเจรจาว่า75นั่นคณะของเพิ่นก็แปลว่ายังเหลือแต่พันธันพญาหมพันสัญญาสิทธิ์ฉะนั้นก็ขอให้ทางรัฐบาลผสมรัฐบาลหักษาการก็ลองไปพัวพันกันกับรัฐบาลผสมสุขาแห่งชาติจะเฮ็ดจังได๋สิแก้ปัญหาในรูปการรัฐบาลเพื่อสามารถไปห้องขอจากมหาอำนาจโลกซึ่งโดยเฉพาะแม่น
อยู่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละแล้วก็ไปสหประชาชาติผ่านกรรมการการเมืองเนอะเพราะว่ามีสี่กรรมการกรรมาธิการนะก็มีเช่นและใหญ่ครับเจ้าไปจำเป็นว่าอยู่นี่เนาะโอเคหันนักขันบ่มีไปขอห้องบ่มีทางโลกสิบอกให้ทานครับเจ้าสี่ซอยบ่มีทางจะนอกจากเพิ่นมีสงครามโลกคือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาจะกระได้มีกองประชุมได้เป็นโลกประจัดกันเองสิ่งเขาเนี่ยโอ้ลมกันมาแล้วเมื่อวันเมื่อก่อนเนาะเอาเข้าต่อภาคปฏิบัติตัวเจนขึ้นอะไรกันเป็นยังนอกจากของรัฐบาลพระราชาประสมรัฐบาลหักสกัดบาทนี้กันรัฐบาลผสมสกัดแห่งชาติซึ่งมีการนำพาโดยพญาของพันสัญญาสิทธิ์อยู่แล้วเขาก็ขอห้องขอเพิ่นแล้วเสียให้เพิ่นมีอาวุโสกันแล้วเสียเพิ่นออกมาแล้วเพิ่นขอห้องแลนไปมันมาส่งให้ข้าพเจ้าเดินสันมันก็สิบ่มก็สิได้อยู่หักอายุของเพิ่นแล้วเขาต้องมีแต่ได้เขาถ้าเขาเข้าใจบ่เนี่ยเข้าใจการเมืองโดยเฉพาะอีกข้าราชการทหารตำรวจอีกเนาะเพื่อที่นำพาเพิ่นสนนั่นลูกหลานชื่อว่าจบปริญญาหรือวิชาการสูงส่งต่างๆให้เขามาประกอบส่วนแล้วมันอาวุโสเพราะนั้นมันควรคนคั่วแล้วก็เข้าไปขอโอ้ลมกันครับประธานของกรรมการของรัฐบาลผสมสขาวแห่งชาติเนาะคือข้าพเจ้าว่ามาเมื่อกี้นี้ก็ไปปรึกษาเพิ่นที่นั่นเอามาฮอนี่ก็เพียงแต่โอ้ลมกันจังสิแล้วเสียกับเจ้าบอกต้องเห็นทั้งเสร็จสิเลยเป็นว่าเป็นไปบ่ได้บ่แม่นข้าพเจ้าบ่สามารถสั่งไผแล้วก็บ่มีสิทธิ์เสนอมีสมัครว่าได้เสนอแบบนี้แล้วแบบโอ้ลมนี่แหละท็อกกิ้งพอยต์อันปัญหานี่เป็นชั้นเป็นชั้นนี่ก็ว่าบนคักแล้วพวกเขาว่าได้จังสิพวกเขามีแผนพวกเหตุกันอยู่แล้วแต่มันเห็นอยู่ในภายในพวกเขาเตรียมพร้อมมาแล้วแล้วก็บอกไว้แข่งขันพวกท่านมิติสิเสิร์ชสูไปเสิร์ชสูคือที่เขาตั้งคณะขบวนการหนึ่งไปห่วมประสุมนำรัฐบาลนั่นของพญาสิทธัตเดือนมิถุนาผ่านมาวันที่หนึ่งนะเนาะฮั่นแล้วโมเมนต์ไปแนะนำพรรคไม่ไปแนะนำขบวนการเอาอย่างไรเนาะว่ายังสองสันเสนอเมื่ออยากเห็นได้ยินอีกประชาชนเมื่ออยากเห็นเมื่ออยากได้ยินอีกอันมีรัฐบาลต่างหากขึ้นมาอีกเนาะโอเคอันนั้นกันขึ้นมาในบทแมนของแถวแล้วแมนของพวกต่างชาติต่างประเทศที่มามีเงินแล้วก็อุ้มขึ้นให้เห็นและบุคคลเห็นแต่พวกสันมีสิทธิ์เห็นFreedom of Assembly มีสิทธิ์จัดตั้งแต่ว่ามันจะยุ่งยากและค่ะว่าโดยเฉพาะมันตั้งอยู่อเมริกาเนาะถ้าว่านอกกฎหมายของอเมริกาแล้วรัฐบาลอเมริกาเพิ่นบ่เห็นดอกเพิ่นป้าให้ตัวเจ้าเห็นเป็น Freedom of Assembly แต่ว่าคันผิดกฎหมายถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งต่อว่าหรือว่าฟ้องซะว่าสบายแม่นประเทศกันรอดแบบเพจบิสเนสนั่นแหละเพราะนโยบายของอเมริกันอยากให้มัดจุคนห่างให้เอกชนห่างโลดเสียแท็กแต่เจ้าบ่เสียบ่เป็นหยังขอให้แต่เจ้าห่างหั่นอันนี้ต้องฮู้เพิ่นบ่เกี่ยวขอให้แต่เจ้าห่างเพราะว่าเสียแท็กเข้าไปรัฐบาลมาก็เป็นขึ้นมาหาแถวเฮาคือเก่าแม่งคนทองคนทั้งเฮ็ดไฟฟ้าจ้างตำรวจอย่างมหาศาลเดือดเซมจากนั้นเขาบริจาคใจแท็กเพิ่นบวายอย่างขอแต่อย่ามีการฟ้องกันการมีการฟ้องพันหนึ่งเพิ่นก็ลงมาว่าหรือทอดแดดเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีการฟ้องนี้เพิ่นต้องปกป้องนี้ให้ศีลธรรมนี่แต่ว่าครั้งนี้พวกฟ้องที่ว่าบ่มีเหตุผลอีกจะก่อกันอันนั้นอีกมันสิตกผลสะท้อนมาใส่ผู้ฟ้องในบัดนี้เนาะหาเรื่องหาราวแล้วซับเป็นเรื่องใหม่อีกเนาะอันนี้แหละความยุติธรรมอ๋อ
ขอว่าซาซาไปเสียละต่างพักผ่อนกันเนาะอันชีฟังเพลงมันก็เซฟเป็น 4-5 นาทีกันซะเอาของงดเรื่องการเมืองเรื่องสิเข้าไปหาการจัดตั้งสิ่งบอแมนรัฐบาล non government organization organization non government กูนมังตาลก่อนที่เข้าพวกนี้แปลว่าพวกรัฐบาลบ่ว่าหักษาการบ่ว่าสิใส่ทางผสมสกาวเฮซาหรือมาโฮมเป็นอันเดียวแห่งเลิศแห่งเลิศเนาะนานแต่เลิศอยู่เพราะว่าทั้งว่าโอ้ก็ให้ทั้งอันผสมสกาวแห่งสันหับเพิ่นหับแล้วอ้าวรัฐบาลของเป็นชาติตัดก็ต้องได้เข้าหัวโลดแล้วก็มาผสมกันโลดคันทั้งอันนั้นนั้นรัฐบาลผสมสกาวแห่งชาติประธานกรรมการของเพิ่นหักตาอยู่คือข้าพเจ้าวอลซื้อมากินนี่เพิ่นว่าโอ้เอามอบให้ทางรัฐบาลหักษากันซะมันก็เข้ามากันคือเก่าขนาดเป็นข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็เป็นนักการเมืองอยู่ในสภาแห่งชาติหรือว่าอยู่ในสภาที่ปรึกษาประมาเกิดคือเข้ามาหอมแหงเรื่องก็แล้วไปเนาะโอเคบัดนี้ในเมื่อว่าโฮมแหงกันคือฉะนั้นพวกชื่อว่านอนกูวันในเมืองตาลพวกองค์การสิ่งว่าปกเป็นของรัฐบาลบ่ขึ้นบ่ได้ขึ้นกับอันนี้ได้เอกราชได้เนาะแต่ว่าในเมื่อว่าทั้งไปฮูบการรัฐบาลซะไปตกลงกับสกุลพวกท่านนะพวกเพิ่นก็ควรจะเอากันจัดตั้งของเพิ่นมาซัพพอร์ตในนามประชาชนสาวอพยพทั่วโลกกันแห่งดีเนาะก็ได้อีกมันควรจะจังสั้นหากว่ามีการประชุมกันแท้แล้วนั้นผลตัวนั้นคนละประชุมกันแล้วมันจะเป็นบัตรก้าวตัวที่สองเมื่อบ้านเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ต่างๆพูนเนาะแล้วถ้าหากว่ามีจริงแท้ในตอนสุดท้ายพูนไปพรมกันอยู่เมืองลาวแล้วสิการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นนักการเมืองก็มีพันพรรคการเมืองแล้วพวก non profit หรือว่า non government organization อยู่สากลโลกนี้ก็เกียมไปตั้งเป็นพรรคเป็นอย่างเวลานี่ก็เข้าบ้าหวมอยู่ในรัฐบาลคือเก่าแล้วเฮาเว้ากันอยู่นี้ต่างประเทศนี่เนาะฮบการรัฐบาลสิพวกท่านเฮ็ดไปคือเก่าการจัดตั้งของพวกท่านแต่ว่าเข้ามาซัพพอร์ตเวลาได้ซึ่งว่าทั้งรัฐบาลนั้นหักษาการนี่ว่ารัฐบาลผสมเพิ่นเฮ็ดกันเนี่ยเขาก็ควรไปซัพพอร์ตเพิ่นเนาะยกงามหลายที่สุดละเอามาห้องนี้เอาบัดนี้เข้าเรื่องนอนคือgovernmental organizationโดยเฉพาะอุปมาร ัฐบาลเฮ็ดจะได้กับไปได้มีแท้ละเฮ็ดคือเฮาว่ากันเบิดละไปแล้วโลกก็บ่ฮับเนาะบ่สามารถจัดตั้งให้เพราะเวียงจันทน์นั่งเป็นนั่นสมาชิกของสภาของนั่นองค์การสหประชาชาติอยู่นี่บ่ได้เนาะอุปมาว่าซะเนาะอ้าวคันฝ่ายกับรัฐบาลแก้ไขรัฐบาลทางการเมืองแปลว่าฮบกันกูบ่แม่นบ่ได้แล้วพวกข้าพเจ้าขอสืบต่อซึ่งเหตุมานี่เราก็ตบมือให้เนาะขอสรรเสริญแล้วเข้าไปโฮมอันนี้ก็มาแตกตั้งกันไปเป็นอันใหม่อีกเจ้านายก็เป็นอันใหม่อีกบ่มีปัญหาขอให้เข้าใจว่าพวกท่านเป็นเอกราชบ่แม่นถึกใส่ของฝ่ายกงกันข้ามที่บ่มักสิอิสรภาพเสรีภาพประชาธิปไตยมาแบ่งแยกเนาะมีสติคือแนวนั้นโอ้ลมกันนี่ล่ะฉะนั้นในเมื่อว่าแยกออกมาแล้วก็เฮ็ดพลังกันไปแต่มันเท่าเทียมกันหมดบ่มีไผลื่นไผอีกแล้วจะเอาทั้งหมดมาโฮมกันเป็นอันหนึ่งหันเป็นอันหนึ่ง
ยุบอันอื่นมาเป็นเดียวเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดแต่ว่ามาโฮมกันมืดอยู่ในคือกับสหประชาชาติเขากับเป็นองค์การหนึ่งขึ้นไปบ่เป็นองค์การแล้วเป็นสภาป่านนี้นะคันเป็นองค์การขึ้นชีวิตตั้งใหม่ก็เป็นภาษาแบบคล้ายๆคือพันธมิตรนี่แหละมันมีหลายพันธมิตรหลายพันธมิตรผสมเข้าไปอีกสหพันธมิตรตัวอย่างเนาะความสหก็เป็น unity union unify ก็ใส่สภาซะสภาอันหนึ่งผมหรือเอื้อนว่าสมิตรสมิตรเป็นจอมโลดพวกที่เขาแค่เกี่ยมช่วยสนับสนุนจะสิล่ะมีจากองค์การ non-profit organization พอฮิตคิดเสมอนี่ดังกล้องเสมอนี่มันก็คือเก่าเนาะแต่ว่าพวกบ่ดังกล้องก็ให้ได้มีโอกาสมานั่งห่มกันเป็นสภาเมืองจำเพียเป็นจอมประสมสมิตรคันว่าสมิตรมิตรแต่ประธานของการจัดตั้งแต่ละการจัดตั้งมานั่งรวมกันบ่แม่นห้องบ่แม่นเลขาบ่แม่นนายขังหรือบ่แม่นผู้ต่างหน้าเนาะนั่นผู้ต่างหน้าก็ได้อยู่เพราะว่าควรแม่นประธานถ้าบ่มีแห่งแล้วประธานควรจะลาเลือกตั้งให้ผู้มีแห่งหรือว่ารุ่นใหม่ขึ้นมานั่งแทนเนาะและเป็นประธานแล้วเอาประธานน่ะจะเป็นแชร์แมนประธานสภาปกครองหรือว่าอำนวยการหรือประธานบริหารแท้ๆมาตั้งหน้าแต่ละการจัดตั้ง40หรือ50การจัดตั้งหรือว่า100การจัดตั้งตัวอย่างเนาะมาก็มี100คนคัน100การจัดตั้งนะก็มานั่ง100คน100คนเนี่ยบ่มีไผเป็นประธานอยู่ในกองประชุม100คนนั่นน่ะก็เลือกกันนะประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยใน100คนอย่างเนาะอันนี้โอ้ล้มระบบมันเป็นซะดิไซส์วิทยาศาสตร์ออกมาได้มีแต่หลายคนบ่เข้าใจซื่อแต่ว่าหลายคนก็เข้าใจเท่าที่ว่ามาในประธานทุกประธานมันเข้าใจหมดแล้วมีแต่ว่าให้จะได้ล่ะร้อยการจัดตั้งหั่นน่ะการจัดตั้งแม่นการจัดตั้งในรูปการเดียวได้ข้าพเจ้าสิสมเทียบใส่การจัดตั้งกีฬาตัวอย่างกีฬานี่มันชื่อชื่อโอลิมปิกก็บ่เนาะอุปมาตัวอย่างนะแปลว่าผสมเหตุการแข่งขันกีฬาเฉพาะกีฬาแต่ว่ากีฬาจากประเภทเพิ่นก็เว้ากันอีกเนาะคันว่าโอลิมปิกแล้วมันมีทุกประเภทที่ว่าโลกนิยมกีฬาเตะบาสกีฬาเทนนิสบอดต่างๆเนาะนั่นฉะนั้นคำว่าเทนนิสกับเทนนิสจะได้โฮมกันน่ะโมเมนต์ให้พวกเตะบาสมานั่งประชุมน้ำอีกได้เนาะข้าพเจ้าว่าแนวนี้เพื่อสมเทียบใส่พวกนี่นะองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลบ่แม่นของรัฐบาลบ่ขึ้นกับรัฐบาลกับบ่แม่นของรัฐบาลอันเดียวกันความหมายเพราะว่ามัน non governmental non governmental บ่แม่นบ่ขึ้นเอกราชกันว่าบ่ขึ้นบ่ค่ายขึ้นกับยวนอาเซียนเนาะอันนี้พวกก็ลักษณะว่าคือแนวนั้นฮะแล้วนอนกวนกันอยู่ออกจากเวียงจันทร์ไปอ่ะไปห่วมนำพวกอาเซียนอยู่อย่างแต่ว่าพวกนั้นบ่เอกราชเด้เป็นการจัดตั้งของพรรครัฐเพราะว่าเจ้าบอกเลยดิพรรครัฐน่ะบ่มีการจัดตั้งได้อีกนี่นอกจากพรรครัฐให้มีน่ะสาวหนุ่มว่าสมาคมหญิงเจ้าสิมีสมาคมหญิงพิเศษก็เป็นเจ้าตายโลดอันนี้ว่าความจริงกันเนี่ยเนาะจังสั้นว่า non governmental organization จริงอยู่ให้ไปแทนออกจากสปปลาวไปแต่โมเมนต์ของเอกราชได้มันคนจัดจ้างซึ่งว่าทั้งพรรครัฐอนุโลมให้เจ้าเห็นกันเนี่ยฮะให้ทิศทางแต่เจ้าจัดตั้งกันฮะความเป็นเอกราชของการจัดตั้งนี่ก็มีแท้แต่ว่าใต้การชี้นำใต้การแนวทางนโยบายของพรรครัฐที่บอกมันต่างกันกับพวกอยู่นอกประเทศเองแท้ๆเนาะอันดีก็มีอันบ่ดีก็มีคือจากสั้นเนาะเอ้ามาบัดนี้น่ะมาเว้าเรื่องถ้าหากว่าการแก้ไขทางด้านการเมืองมีรัฐบาลบ่ได้แล้วอันเดียวแล้วอันเดียวแล้วโอเคเมื่อกี้เนี่ยว่าพระหัตถการพระราชจักรรัฐบาลพระราชจักรครับหัตถการเดียวนี้
ก็เป็นรัฐบาลผสมโซขาวสัตว์เพิ่นแกะเพิ่นกำมะคงกันเป็นอันเดียวคือเขาเนาะฉะนั้นไหมรัฐบาลเดียวกันกับเขาสืบต่อพวกบอดไปบ่ได้ละปราศัยเพราะว่าโลกขันปราศัยเป็นว่าโลกบอดฝังแล้วโลกก็บอดจัดกองประชุมไปเพราะเขาอยากได้กองประชุมเนี่ยแล้วก็ว่าอีกอยากได้ยินเดือนเซตเตอร์เบอร์นี่อีกเนาะเซตเตอร์เบอร์นี่มีอย่างเอ้าก็อยากให้ได้ปัญหาของเราเข้าไปอยู่ในเอเจนดารายการซื้อมันไม่สิแก้ว่าจะต้องมามีกองประชุมมานั่งห่มกันแล้วบ่มีทางไว้ที่สุดแม่ปีหน้านอกจากพิเศษเอ็กซ์ตร้าสเปเชียลเพิ่นจัดให้อยู่ในท้ายปีนี้ตัวอย่างเนาะเพราะกองประชุมสหประชาชาติจะเริ่มเดือนสิงหาคมเด้กันยาเด้ฮอดท้ายปีเด้อ่ะคือแนวนั้นแล้วท่านเฮาอยากได้นี่อยากได้ยินว่าโอ้มีปัญหาแล้วนี่โลกเนี่ยสนใจเนาะแล้วก็เว้าถึงเนาะสนใจเพราะว่าย้อนเฮาได้ไปขอได้ถ้าเทลาเฮาบ่มีการจัดตั้งโฮมแฮงเป็น1ไปเสียงเดียวไปขอบ่มีทางฉะนั้น40ปีมานี่เจ้าคนบ่มีว่าแจ้งเนาะมีการจัดตั้งก็ไปคอนเกรสก็การจัดตั้งนี่ก็ไปการจัดตั้งนี่ก็ไปไปพาว่าอยู่อเมริกาเนาะมหาอำนาจนี่ไปหาอันนั้นกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาไปก็ไปจะไปพ่อไปพ่อเราเนาะชิไปใส่อีกอุปมาว่าไปไวท์เฮาส์ตัวอย่างเนาะแต่ก่อนจะฮอดไวท์เฮาส์จะบ่ง่ายจะต้องได้ผ่านการเมืองแล้วทางกรุงแทรสแล้วผ่านทางสเตทดิปาร์ตเมนต์ละอันคือแนวนั้นฉะนั้นผู้ใดไปก็ว่าค่อยคักก็จะหับหูใครหรือบ่แม่นเพิ่นหับเมิดทุกคนเพิ่นหับเมิดทุกการจัดตั้งไปนะเพิ่นฟังเพิ่นหับฟังแต่บ่แม่นเพิ่นหับโอ้เอาเจ้าเป็นผู้ตัวแทนต่างหน้าแล้วหมู่มันละแจ้งเนาะเอาฟังกันจะเสียละโอ้ลมนะแล้วผู้ซึ่งว่าบ่เข้าใจก็ควรเข้าใจกันเนาะเพราะว่าคนหมู่ฮู้มันคนโง่คือเว้าคืนอีกบ่แม่นไผโง่จักคนแต่ว่าคันฮู้บ่ได้มูฟังๆกันฟังซะโอ้มันเป็นซั่นบ่อนซ่อย่าสุญาตกันไปอีกให้ข้าเจ้าเอิ้นหาเฮานี่มันดีอู้มาบักกันสองต่างประเทศแค่ไปละให้โฮมแฮงกันไปเสียงเดียวอันนี้ควรเฮ็ดต่อไปหลักจากเฮาโอ้ลงกันแล้วเนาะอย่าไปญาติกันอีกเพราะว่าการไปญาติเนี่ยมันแม่นพวกมือซึ่งว่าบ่แม่นคนเฮาแล้วพวกพรรคเดียวแล้วพวกเผด็จการแล้วมาแทรกจกรัฐบาลพัดทินตัวอย่างเนาะซึ่งว่าทางจอมบวชดิฮัมโพและทางพลอื่นหักสักการเห็นเจ้ายังเคลื่อนไหวต้านอยู่น่ะเนาะว่าการหลังจากโอลมแล้วน่ะเขาทานน้ำโอเคอันเหตุแล้วมันจะเป็นปัญหาใหม่ละโอเคอย่างเดียวนอกมาฮอดนี่นะเอาเข้าคืนบัดนี่นะพวกองค์การจัดตั้งต่างๆอันว่านอนgovernmental organization governmental organization นี่นะขนาดน้ำเพิ่นก็คือสิฟังอยู่เนาะบ่ฟังกับมื้อนี้ก็แปลว่าอาจจะเห็นวิดีโอทีวีของพวกเฮาอยู่เนาะก็เอาไปฟังกันฮะแล้วแม่นหรือบ่แม่นก็ฟังกับพวกเขาที่บอกว่าให้พวกท่านเฮ็ดคือตามจากสิได้บ่แม่นก็ควรฟังเพราะว่าพวกท่านบ่แม่นพวกโง่กันแล้วเพียงแต่บ่ฮู้ซื่อๆคันฮู้แล้วมื้อนี้ก็ยังเฮ็ดต้านไปอีกเฮ็ดให้ยิ่งสับสนเวลานั้นเจ้าเองก็บ่ได้ผลประโยชน์หมู่ก็บ่ได้ผลเวลานั้นแต่เฮาจ้านำกันมาสุคนละเนาะดีบ่ดีก็ติดคบกันเองโอเคมันเป็นบาข้าพเจ้าว่านี่นี่ว่าด่าหมู่เนี่ยว่าแม่นว่าว่าโอ้ลมเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างไรเนี่ยขับรถนะคันว่าที่ขับรถนะเจ้าขับเป็นเจ้ามีเงินจะไปซื้อรถขับนะแล้วก็เป็นเจ้าจ้างเฮียนนะแต่เจ้าบอกไปเอาใบขับขี่ตัวอย่างเนาะค่อยขับไว้ค่อยมีเงินนะไปจับค่อยๆจ่ายค่าอันนั้นปั๊บใหม่บัดนี้เจ้าขับไปเจ้าบุหุที่ไฟดอกไฟแดงเนี่ยเจ้าไปดิบุตรจะตายสำเร็จนะเพราะว่าบุหุกดนั้นเขาเอื้อนวัจจาโอเค
เอามาข้อนี้พวกบรรดาที่บุกขึ้นอะไรละให้เข้าใจเนาะบรรดาประธานและคณะนำทุกการจัดตั้งคณะต้องดูตนพวกอยากเห็นรัฐบาลเพิ่นไปบ่ได้แล้วตัวอย่างมาเนี่ยนะคันเพิ่นไปได้แล้วก็พยายามโฮสนับสนุนอย่าสู้ไปด่าอย่าสู้ไปว่าจังซี่ป้าให้พวกฝ่ายกองกำลังด่าซะอันนั้นเวียกของเขาด่าเขาทักถึกจ้างมาให้ด่าแล้วบัดพวกที่ด่าให้ระวังเนาะอยู่นี่นะเห็นว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาให้ว่า freedom of speech freedom of expression แล้วถ้าพวกท่านนะด่าบุคคลนะจะผิดกฎหมายเนาะนะถ้าด่าประธานการจัดตั้งอีกแบบลักษณะอยากคนล่มหรือว่าทำลายเกียรติเสียงของคณะนำการจัดตั้งครับเลิกท่านผิดเขาท่านขึ้นศาลได้เนาะคือข้าพเจ้าว่าหยอกละพยัญชนะข้าพเจ้าก็ได้บทอย่างแต่ว่าขันดาส่วนตัวละขันมีหลักฐานเนาะขันบ่มีหลักฐานแล้วไปแต่ขันมีหลักฐานมีผู้ยานพิญญาณผู้นั้นบอกว่าแม่นแท้ได้ข้าเจ้าว่าจังสันแท้ได้เวลานั้นข้าพเจ้าสิพาทดลองให้มันหมวนเนาะข้าพเจ้าสิบอกว่าหยุดบ่เว้าอีกข้าเจ้าไปอีกค่อยเอาขึ้นศาลแจ้งเนาะแต่ว่าด่านโยบายของการจัดตั้งได้บอดาขดลมบุคคลแจ้งแล้วบอกเอาตัวอย่างนโยบายของเราใหญ่ซะบอดีจังสั้นบอดีจังสี่พักมันจังสั้นจังสี่บวกการจัดตั้งในวางออกมันบ่ถูกมันจังสี่ได้เพราะมันหับใส่สังคมหับใส่รวมจังนั้นชื่อว่าเรื่องหับใส่สังคมกับหับใส่รวมขึ้นแล้วแตกต่างกันอย่างนั้นเนาะมาฮอดนี่ง่ายๆกันเข้าใจโอเคด่าการจัดตั้งของผู้นำแต่อย่าด่าบุคคลผู้นำคือประธานประเทศเอาอยู่แล้วเนาะประมาณนายกเขาสินะเอ้ยพี่สอล้านเมืองกินเงินกินข้าวมันจังสิ้นเอาคิดถึงน้องบ่มีหลักฐานนะแต่ว่านโยบายไปถึงนักประชาชนถูกเนาะจังสันชินอันนี้เป็นเรื่องนโยบายมันปัญหาโอเคเอาเข้าคืนมาเนี่ยนะจังจากโอ้ลมกันเข้าไปทั้งแง่กฎหมายครอบด้านสร้างให้พอพวกแถวเฮาน่ะแม่นเพชรจะได้จะสร้างแต่ละคนแถวเฮาให้เป็นบุคคลมีคุณมีลักษณะศาสตร์มีคุณสมบัติต่อตนเองและต่อศาสตร์ต่อสังคมต่อครอบครัวนะนะฉะนั้นเอิ้นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองดีสื่อบกคนเสิร์นบ่สนใจเห็นว่าการเมืองโอ้เศร้าๆๆๆๆตัวอย่างนะบ่ทุรักก็ไปเลยเอาเรามากินนะเต็มจะไปแบบผู้การแบบมันม่วนสื่นลื่นเริงธรรมดามันจะโอเวอร์มันจะเกิดโทษขอบเขตเกินขอบเขตจากแล้วเนาะว่าการด่าบุคคลกับนโยบายของการจัดตั้งของบุคคลฟรีดอมอยู่บนหันโอเคเนาะอันนี้แจ้งแค่นี้เอาบันมาฮอดนี่อยากเห็นถ้าหาว่าฝ่ายรัฐบาลไปบอกไปบอกไปก็อย่าเพิ่นเฮ็ดกันก็บ่เฮ็ดก็อย่าพวกท่านเฮ็ดสืบต่อขอตบมือให้แล้วจังน้อยก็สิว่ามีการจัดตั้งได้ใหญ่มารวมกันหน่อยนึงเพราะแท้ฮู้กันเมื่อนั้นจังซั่นน่ะขอฮอดเรื่องประธานผู้นำซะก่อนหลังจากในคณะ 2-3 คนเพิ่นนั้นเลขาในครั้งสําคัญกําหนดเด้อท่านเนาะเพราะว่าผู้นำทำเอ็ดอยู่ในสภาอำนวยการเนี่ยอยู่ในโบสถ์ governing board นี่ข้าเจ้าเอิ้นนะมีรัฐบาลของการจัดตั้งของท่านคณะรัฐบาลเนี่ยเป็นเอิ้น governing board เนี่ยแปลว่าบทดีเรคเตอร์หรือของสายดัดมีสตราชิองกันเป็นว่าภาษาฝรั่งของเพิ่นนะตื่มอีกหน่อยหนึ่งตึงสหรัฐอเมริกาทุกการจัดตั้งนี่อยู่ได้
ต้องมีงบประมาณมีทุนมีเงินแต่การขอเงินขอว่าอยู่ในนี้เนาะการขอเงินเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าองค์การองค์การจะลงทะเบียนหรือบ่ลงทะเบียนแล้วแต่เพิ่นอนุญาตให้ฟรีรอมบ่จํานี้แต่ว่าคันผู้ใดเป็นลงทะเบียนถูกต้องมีนัมเบอร์ ID เนาะขององค์การนั้นนัมเบอร์นั้นจาก IRS แล้วเป็น ID ของ Federal คันแม่น IRS บ่แม่นของ State เนาะของไอ้เตียว่าภัยยุติใดลงทะเบียนอยู่หั่นคันได้ ID ตัวนี้มาแล้วพวกท่านน่ะมีสิทธิ์ขอแพเงินเฮ็ดฟันเรเซอร์ได้รัฐบาลอานุมัติเป็นทางการกฎหมายจังสั้นออกทีวีตัวอย่างเนาะเอาสิยกทีวีซะประกาศออกไปด้วยเขาสั้นนั้นต้องมี ID เด้อหมายความว่าต้องมีอันนั้นเจ้าขอ public นะเพราะว่าขอจากสาธารณชนจากมวลชนจากมหาชนนี่แมนไฟวันซีทรีทอนนั้นยังมีอันอื่นเรื่องคอมเมคมีต่างหากไฟวันซีซิกเรื่องไปเหตุอันนั้นส่งสกอกส่งสการต่างๆเขาจะเป็นเจ้าของฉะนั้นมันต้องแมนไฟวันซีสิบสามเตรสเตอร์ตินเนาะอันจะบนมันสอนกันให้พวกไปหน่อยหนึ่งฉะนั้นน่ะสิประกาศออกไปพวกท่านบ่มีอนุญาตขอนี่นะขอมาเนี่ยแปลว่าขอสาธารณส่วนเนี่ยมาจากสาธารณส่วนเนี่ยมาจากเพิบลิกเนี่ยพวกท่านจะถึกท่านมีการฟ้องหรือว่าท่านพิษนะพวกเพิ่นนำนะพวกท่านได้ขึ้นเข้าขึ้นศาลกันแต่มาเนาะเพราะว่ากันจะตั้งสิบบได้ขออนุญาตตัวไฟวันสิทรีนี่นะจะบ่มีการไปขอเงินนำสาธารณชน public ได้แต่พวกท่านเนี่ยขอได้ในหุบการสมาคมซึ่งบ่ลงทะเบียนสมาคมนั้นมีเฮ็ดให้ได้ตามสบายบ่ต้องขออนุญาตอย่างเนาะแต่ให้เป็นสมาคมซึ่งว่าบ่เป็นสมาคมซึ่งว่าทางด้านกลางทางด้านบดีทางด้านนักเลงเนาะสร้างการฆาตกรต่างๆอันนั้นบ่ได้แต่คันได้เป็นสมาคมพวกท่านจะขอได้เฉพาะแต่สมาชิกภายในของพวกท่านแจ้งแล้วบ่เป็นสมาชิกใครเข้าเงินกันออกกันเท่าใดเฮ็ดกันเนี่ยเอาโลดยังให้พูดหนึ่งพูดนี้มีอะไรให้ล้านหนึ่งพูดหนึ่งกับมีสาวเดือดร้าไปอย่างตามสบายเฉพาะสมาชิกภายในของสมาคมหรือว่าขององค์การนั้นอย่างเนาะสันทาจะไปขอนอกจากสมาชิกแล้วออกไปหาพับลิกหรือสาธารณชนแล้วพวกท่านจะต้องได้อนุญาตจาก IRS อย่างนั้นเนาะสาวสั้นเห็นเป็นห่วงเรื่องทีวีหลายๆทีวีออกกันเป็นห่วงข้าพเจ้ากับผู้จักว่าทีวีได้ดอกได้ยินกับหมู่เขาว่ากันเนาะข้าพเจ้ากับโจมตีไผเด้อแต่ว่ามาแลกเปลี่ยนกันอีดุตนไหนแต่จะได้บอกกันนี่เผื่อเกียมไหนแล้วคันออกสื่ออีกใส่ทีวีอีกเงินเข้าไปได้เด้อเอาไปใส่อันอักเข้าแค่ที่มันอักเข้าของการจัดตั้งสื่อของการจัดตั้งไปเข้ากับชื่อของบุคคลอีกแบบนี้เอายกตัวอย่างของอันอันทีวีอันโปรแกรมอันพอทกพอนของอันลาวใหญ่ซะเวลาวใหญ่ทีวีซะตัวอย่างเนาะเอาขอได้เงินเด้อพอเด้อละนัมเบอร์กับธนาคารนั้นแล้วมีความขับเจ้าเด้อใส่ว่าก็แสดงที่พี่มาสอนนัมเบอร์กับแสดงที่ตายรถเจ้าเนาะขับเจ้าตายรถแต่ข้าพเจ้าเห็นสมาคมร้านใหญ่ซื่อๆข้าพเจ้าขอได้เป็นอยู่ในสมาชิกภายในข้าพเจ้าออกประกาศทั่วโลกบ่ได้โดยเฉพาะออกสาธารณชนบ่ได้แจ้งเนาะฮะอย่างสั้นข้าพเจ้าสบายถือโอกาสแล้ว
จะไปออกนำลายก็จะดังมีวีแววมาแล้วนะว่าแลนด์นำมานั่น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 พี่น้องเผ่าเฮาเนาะโอ้ยมันของเรามันมาสนับสนุนนะที่ไปสนับสนุนก็ไปอยู่แต่มันไกลได้ก็ไปอยู่เฟรชโนนะเสียก็บินไปไปได้เนาะแซ่บินไปเอลเอบินไปอันนั้นต่างหลันมันก็เต็มที่ได้ไปบ่ได้เด้แต่เฮ็ดอยู่แน่นี่มาคนสิมาซอยกับพระเจ้านี่ก็ยากยากเลยเนาะมานี่ก็ทางอันนั้น CVS อันนั้นพี่น้องม่งเฮาก็เจ้าเสียดิก็เจ้ามีตังเฮ็ดขายเป็นบิสเนสฮะอ้าวมันนี่เรียนให้เป็นบิสเนสจะไม่ยากกับพระเจ้ามาก็ซื้อสมองหั่นละแล้วเขาว่า CNN ก็ขายอยู่กันนี่สมองอะที่มันเป็นล้านล้านเนี่ยอันนั้นมันถูกต้องตามบิสเนสของข้าเจ้าเลยข้าจะเดาเนาะข้าขึ้นแนวนั่นนะแล้วรวมกันเพราะว่าที่เข้า non governmental organization อยู่ในหันมันนักเป็น NGO อันเรื่องสมาคมมีสามประเภทข้าพเจ้าว่าเด้ออันนี้ข้าพเจ้าแมนบ่แมนว่าคนขั้วได้ไปเฮียนเนี่ยนำกัดจัดตั้งอย่างนี้นะอยู่นำขัดกัดจัดตั้งสูงสุดของเฟรชโน่เข้าเต้นนี่นะมีสามเพื่อนอสเซทกับออร์แกนิเซชันหนึ่งอินดิวเดนสองแอสโซเชียลสามจะคอยมีอินสติทูตเอาเอิ้นว่าอินสติทูชันนลอันนั้นองค์การนิเซชันอสเซทพวกอินดิวิเดียนนี่คือครอบครัวผู้ใหญ่มาห่มกันปั๊บ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 เพชรเอาภายในหันหาเงินกันอยู่ในภายในข้าเจ้าสิบคนต่างคนหันเนาะอันนั้นเป็นอินดิวิเดียนออร์แกนิเซชันบัดนี้แอสโซเชชันแอสเซทแล้วมันเป็นสมาคมไม่ต้องลงทะเบียนหรือลงทะเบียนกับบุญบำเหน็จแต่ว่าลงทะเบียนหากบกขอไออันนั้นไฟวันสุดที่ได้เนาะเป็นหุ้นสมาคมกำกับตั้งแต่สมาชิกของสมาคมบ่ไปหาพับลิกได้บ่อนได้คันสิออกไปหาพับลิกได้เป็นประเภทที่3ก็เอิ้น institutional organizational assets นั่นแต่ volume committee แล้วคันครอบครัว family สิเนี่ยมัน association แล้วเนาะกีฬาบ่แล้วเรื่องดนตรีบ่แล้วต่างๆแล้วก็พวกชื่อว่าบ่มีหยังก็มี individual อย่างเนาะเอ้าว่าแนวนี้ก็แม่นว่าโอ้ลมกันนั่นล่ะอยากให้โฮอย่าเรียกให้มวลรักษาเฮาฮู้เข้าใจละเฮาฮู้กฎหมายเฮาบ่ยากกฎหมายเด้มันก็ตึกตักได้เด้บัดนี้เฮาฮู้จักหน้าที่พลเมืองดีแล้วเอาตะกี้ย่านนี้แล้วก็บ่ฮู้จักสามัคคีเด้นี่เฮ็ดจังไหนมามันก็ย่านขึ้นสุมื้อนี่แหละหลายคนก็ไม่อยากฟังนะว่ากันคือน้องตอกลิ้นตอกลิ้นล้างสมองมาเลยเด้ล้างสมองมาแต่2ธันวาคม75พุ่นนี้หรือก่อนนั่นอีกเนี่ยแต่73เท่าไหร่เนาะหรือก่อนนั่นอีก1,900 45 10แล้วแต่ว่าพระราชกิจเราบ่แม่นลักษณะว่าออกไปนอกขอบเขตแข่งได้พระเจ้ากะเวลานั้นเนาะได้เข้านับตำแหน่งสิบปฏิพระราชกิจเราบ่ได้เวลานี้ก็ได้เพราะว่าพวกเนี่ยลาวซาได้อิงเส้นกับพวกประเทศลาวต่างๆออกไปนอกบ่ได้ฮงเฮียนบ่มีเลสปฏิแต่พระราชจากลาวเป็นไปบ่ได้โอเคเอาทางสั้นว่ารวมมาโอ้ลมนี้กับเขาโอ้ลมนี้แล้วโอ้ลมแบบครอบครัวได้นี่แม่ว่าภาษาลาวเดียวกันเนาะแต่ว่าว่าเปิดกว้างจะสิมันดีเพราะว่าพ่อข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วนะ3 อยู่ในนี่32ปีนะข้าพเจ้านะไปว่าวินังกองผสมกันจัดตั้งแต่ละกันจัดตั้งไปซอยเมื่อสลายนะพวกท่านที่ไปเห็นข้าพเจ้าไปซอยนะออกมาแล้วก็เป็นเสียงแนวใหม่ลังเถอะเนาะข้าพเจ้าไปพุ่นจะสิบ่มีเฮือนอยู่บ่โอ้ไปเปื้อไปเปื้อพุ่นไปเปื้อพินด้วยเป็นไปสร้างผู้นำรุ่นใหม่ไปเต้าความสามัคคีอยู่แต่ละเมืองอยู่แต่ละสเตทเท่าที่ใจเต็มเป็นโลโก้เข้าไปบ่ได้เนาะข้าพเจ้าคนที่บูดนำการอยู่กินเป็นของธรรมดาโอเคนั่นสิให้ข้าพเจ้าไปอันนี้ก็ฟิเบอร์นะข้าพเจ้าบ่ต้องการไปให้พวกการสี่มือเอาข้าพเจ้าสิสมัครเป็นผู้แทนเป็นอย่างนี้โน่ดิมันต่างกันดิเนาะโอเคเอาบัดนี้แจ้งแล้วเนาะว่าอันใดแมนนอนกูเวิร์นเมนต์ออร์แกนิเซชันเจ้าจะลินการเมืองเจ้าจะต้องมี ID เด้อจะต้องมี501 street เด้ออยากมีบ่มีอย่างยากทุกคนจะต้องมีทนายความ
ประเทศอเมริกานี่เป็นประเทศศีลธรรมถ้าในความมีอยู่ทุกเมืองทุกเคาน์ตี้ถ้าพวกท่านบ่มีท่านในความบ่มีที่ปรึกษาของพวกท่านซึ่งเป็นท่านในความมาอยู่นําแล้วก็แม่นให้พยายามค้นคว้าค้นคิดและซอกให้มีบ่ซั่นพวกท่านจะเฮ็ดไปแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้ามีการห้องฟ้องหรือถ้ามีการเพิ่นลงมาเองในเวลานั้นพวกท่านสิมีความผิดชอบถ้าผิดกันแล้วกับสื่อลาวดังก้องไปในทางบุรีแน่ลาวอ่ะลาวอ่ะพระลาวมาจากสันทีพระลาวกับบุรีเลยเนี่ยนะกันพี่พระลาวกับบุรีคนผู้นำลาวบุรีการจัดตั้งลาวกับบุรีห้านข้าลาวกับบุรีไม่อย่างลาวบุรีก็เป็นลาวบุรีมันจะเฮาเสียบกันแล้วเมื่อลาวเขาตายแล้วขี้ขาดตาขาวขี้ขาวว่าแล้วเนาะขี้หมักเป็นขาดธาตุหมดแล้วอันนี้มันแผนของเขาไปยังให้มีลาวเขาอยู่แล้วอันนี้ต้องโอกาสโอ้ลมไม่มันลมนี่แหละการโอ้ลมเนาะเออฮอนวงแล้วบัดนี้นะพอดีจบจังสั้นขอโจ๊ะว่าออร์แกนิเซชันเขาสิลมกันมือหน้าอื่นนี่นะแม่นพวกจิว่ามีไฟอวนสตรีเด้อโอเคคันบ่มีก็ให้เกียมแล้วเขาจะขอลมกันต่อเอาว่าจะไหนการจ้างเขาฮอนวงแล้วบ่เนาะฮะโอเคมาฮอนนี่มืออื่นพ่อกันเพราะว่าบ่มีเรื่องละเอียดจังซี่ก่อนเทศก่อนเนี่ยนะเว้าก่อนโอ้หรือมุ่นก่อนเขาสิไปโฮมบ่ได้มืออื่นจะเว้าตั้งแต่พวกคัดซึ่งว่าถึกต้องตามกฎหมายเอาพบกันมืออื่นอยู่ในมือแห้งขอบใจสำหรับฟังแล้วก็ที่สมมุตินี่เนาะสบายดี